มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนกิฟวิลาวานเผยสาเหตุที่ต้องอำลาวงการวอลเลย์บอลเมื่อไม่นานมานี้นะคะได้มีข่าวที่สร้างความตกใจแล้วก็เสียใจให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลเป็นอย่างมากนะคะเมื่อกัปตันกิฟวิลาวานที่ประกาศอำลาวงการหลังจบการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะด้วยเหตุผลบางอย่างทางที่ตัวเองนั้นยังอยากทำการแข่งขันกับทางทีมชาติอยู่นะคะสร้างความเสียใจให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนๆชาวไทยเป็นจำนวนมากเลยค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะกิฟวิลาวันได้โพสต์ข้อความและภาพลงใน IG ส่วนตัวเผยถึงสาเหตุที่ตนเองต้องอำลาวงการในครั้งนี้โดยมีข้อความระบุว่าลิ้นหัวใจรั่วคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทเป็นสาเหตุให้เลือดไหลย้อนกลับหัวใจจึงต้องทำงานหนักเพื่อขึ้นไปสูบฉีดเลือดให้เพียงพอคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจะใช้ชีวิตประจำวันต่างๆได้ไม่เต็มที่เพราะจะทำให้เหนื่อยง่ายบางรายอาจเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานหลังจากที่โพสต์ข้อความผู้คนต่างเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะทางทีมงานมดข่าพาเพลินเองขอเป็นกำลังใจให้คุณกิฟหายไวๆนะคะและถ้ามีโอกาสขอให้กลับมาเล่นกับทีมชาติอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ